สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมมอลอีกครับวันนี้อยู่กับช่องหอจอเกมมอลให้เจเกมมิ่งครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ยผมจะมาแข่งกันหาเพชรกับหอจอเกมมอลนะครับนะหาเพชรประมาณ10เม็ดนะพี่10เม็ดโอ้ยไอตีกันได้ด้วยไม่ผมตีที่ไม่ได้เรามาหาเพชรกันเถอะตอนนี้ผมเปิดหีบโบนัสไว้นะเรียงของกันในนี้เรียงของไม่ได้กินไม่ได้กินนี่เสียครับผมได้ของมาเยอะเลยไหนคุณได้อะไรเออผมได้อะไรผมมีขนมปัง2อันกับแอปเปิ้ลอันนึงแล้วก็ขวานไม้แล้วก็ไม้1อันที่1แท่งแค่นี้แหละแล้วผมได้ขวานพิกแอคแอปเปิ้ล2ลูกไม้2แล้วก็อันนี้4ไม้นี้4โอเคนะครับนะคนอื่นเดี๋ยวผมคราฟของโต๊ะคราฟเลยโอเคมั้ยพี่เริ่มเลยใครหาได้ครบ10เนี่ยก่อนคนนั้นชนะเดี๋ยวแยกย้ายกันเลยโอเคบายเพราะว่าผมมีดีทับแพ็คฟูลไบนะครับมองเห็นในความมืดได้เยี่ยมไม่ได้ลงอีกไว้ถึงคราฟต้องใช้ต้องไม่ได้ลงใช้อะไรรีเอ้ยแต่ถึงจะไม่มีรีซอร์สแพ็กนะผมก็มีแร่เรืองแสงอยู่โย่อย่างนั้นคุณเจอก็หาง่ายอีกเลยไม่เห็นแร่ชัดเจนคือมันจะเห็นแร่ที่ชัดเจนตั้งแต่เหล็กขึ้นไปนะครับวันนี้แต่ถ่านนะมันจะไม่เห็นเดี๋ยวผมแปรรูปมาให้ก่อนนี่ได้มานะผมว่าไม่พอเฮ้ยผมเจอหมูแต่ไม่เจอไก่โยโย่ไม่เจอไก่โยโย่เดี๋ยวกูรังแกไก่โยโย่ข้าหมูอยู่เอ้ยกูรังแกไก่โยโย่ผมกล้าดีกล้าได้ยังไงรู้สึกไม่ใช่มอดฟิสิกส์นี่รู้สึกมันยากกว่าเดิมว่ะทำไมอ่ะอ๋อเพราะว่าฟิสิกส์มันจะล่วงหมดเออรู้สึกกลับมากลายเป็นมนุษย์ดุ้งหุ่นกันโอเคมาให้เท่านี้พอละโอเคผมจะไปหาที่ขุดเนี่ยแต่ว่าไม่แบบสถานที่ที่จะขุดลงไปนะครับแต่ต้องไม่ใช่ภูเขาตรงนั้นไม่งั้นเหมือนคลิปที่แล้วเนี่ยเฮ้ยผมเจอไก่โยโย่แล้วอ้าวเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะระวังไว้ระวังตัวให้ดีอย่ารังแกไก่ผมผมเอาเฮ้ยผมขุดตรงไหนดีอ่ะทำขวานไว้ด้วยนะครับนะเผื่อเจอสัตว์อะไรที่สามารถฆ่าได้แต่ไม่ใช่ไก่ทำไมคุณไม่กินไก่ไม่กินผลิตภัณฑ์ตัวเองอ่ะไม่เพราะผมมารักเยอะๆไม่อยากขุดตรงไหนดิตรงนี้แล้วกันเออว่ะแล้วจะขายให้ลูกค้าไหมเออใช่คุณรักไก่ตัวเองก็คุณจะฆ่าไก่ตัวเองมาขายคิดว่าผมจะเอาสัก20-40นาทีแล้วก็ตัดให้เหลือสัก10นาทีเดี๋ยวน่าเหมือนว่าท้องฟ้าจะมืดซะแล้วตอนกลางคืนผมคิดว่าไปหาถ่านดีกว่าเพราะว่าแถวนี้เหมือนผมจะเห็นถ่านอยู่นะโอเคครับคุณพจอตอนนี้ผมก็กำลังจะไปขุดเหล็กนะครับนะกำลังหาเหล็กอยู่หายากมากขนาดนี้แค่เหล็กด้วยหายากมากเฮ้ยเออตรงนี้โอ้ผมไม่ต้องขุดละนี่ผมเจอละเดี๋ยวเฮ้ยเล็กโอ้คุณเจอเล็กแล้วใช่คุณเจอตอนนี้ผมก็กำลังขุดเรื่อยๆคุณดิ่งที่คุณทำฮะอะไรนะผมก็กำลังจะขุดดิ่งเหมือนที่คุณทำในคลิปอ๋อแต่ไม่ใช่ขุดดินหรอกคุณผมก็จะขุดดินลงไปแล้วก็แยกซ้ายขวาเพื่อจะเจอเห็ดเนาะเจอเหล็กไม่ก็เจอเพชรเฮ้ยผมเจอเหล็กแล้วคุณได้เหล็กไม่กี่ก้อนนะครับคุณเพิ่งเจียตอนนี้ได้8แล้ว9แล้วโหจังวะ10แล้วโอเคผมต้องรีบจะมัวฟาร์มของเยอะไม่น่ะผมก็ต้องรีบเหมือนกันไม่ตื่นหนังเลยวะเออใช่ผมเอาแค่ทอสอันเดียวก็พอแล้ว
พี่ได้แต่กี่อันแล้วผมได้18อันแล้วเนี่ยไวมั้ยเรื่องอะไรผมได้เหล็ก18อันแล้วจริงด้วยเทอมนี้ไม่มีมอนเตอร์เพราะฉะนั้นทอสมีแค่อันเดียวพอผมไปที่เดิมดีกว่าเอ้ยๆหรือว่าอยู่ตรงนี้คุณไงคุณเจอผมนี่เหล็กผมมี18อันแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตมันเชื่อมกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ TP ไปหาเจียแล้วกันนะครับนะนั่นมาทำไมเฮ้ยเหมือนผมจะเจอของดีโอเคขอตัวนี้ขึ้นถึงไหนแล้วถึงใต้ดินแล้วผมก็ถึงใต้ดินเหมือนกันนะครับผมเจอเหล็กเยอะมากตอนนี้รวยเหล็กเยอะหน่อยตอนนี้กำลังเป็นช่างตีเหล็กอยู่ผมเหล็กอยู่ผมล้อมเหล็กอยู่หมดจากเออว่าผมลืมไปผมต้องชาร์จนี่ด้วยเราเผาไว้เผาเหล็กผมก็ขุดดิ่งลงมานี่เลยระหว่างรอนะเอ้ยผมว่าน่าจะไม่ควรจะวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวให้นี่หมดโอ้ยเหล็กผมได้24ก้อนนะเนี่ยทำไมมันไม่เยอะขนาดนี้พีซี่มากเลยอะพี่24ก้อนเนี่ยนี้ตันผมต้องไปหาเวอร์ชันนี้มีโถงใหญ่ไหมเนี่ยน่าจะมีนะคุณพี่ครับคุณเจียนโอเคนะครับนะผมก็ขุดไม่ได้ถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็น่าจะมีหรือไม่ก็อะไรอยู่ตอนนี้ผมก็ขุดมาลึกแล้วนะไม่รู้ว่าจะเจอลาวาหรือเจออะไรหรือไม่โอเคนี่ผมได้อุปกรณ์ขุดเพชรละเดี๋ยวเจ้าคุณเจ้าพูดหน่อยโอเคนึกว่าโปรแกรมมันไม่ดึงเสียงโทษพี่ผมก็กำลังจริงจังอยู่กับการหาเพชรคือไอ้เส้นที่มันบอกระดับเสียงของโปรแกรมอะมันนิ่งไงเมื่อกี้โอเคฮะคุณดูผมได้เหล็กมา1ก้อนละอยู่จากการเผาผมก็จะเผาเหล็กต่อไปฮะไม่เจอฐานผมไม่เจอฐานเลยเพื่อแต่อะไรกันเดี๋ยวตอนนี้ผมมาวันนี้ก็โอเคมาต้องทำอาหารด้วยกินเดี๋ยวผมเอาเชื้อเพลิงไปสักหน่อยแล้วกันน่าจะพอไม่ต้องใช้เยอะหรอกมั้งโอเคผมกำลังคาปิ๊กแอคเล็กอยู่ได้แล้วควรผมได้ไอ้นี่จอบเขาเรียกอะไรนะอีเตอร์เหล็กมาแล้วนะครับนะเวลาคุณดิ่งต่อไปใช้วิธีใช้ศัพท์ไทยอีเตอร์เลยอีเตอร์เลยเฮ้ยพี่อะไรผมเจอเพชรอีเฮ้ยพี่อะผมเจอกี่ก้อนแล้ว4ก้อนแล้วพี่ห้าอุ้ยมา67แปดโอ้ my god พี่ผมได้ผัวด้วยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะเกินไปละเออมันโกงยังวะเดี๋ยวนี่มันโหมดยากสุดจริงอ่ะทำไมอ่ะโหมดยากสุดอะไรเจอเพชรง่ายไงเออเนี่ยผมขุดดิ่งมาโคตรลึกอ่ะแล้วผมเจอเพชรอ่ะไม่ใช่ดวงดีไปไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงซอมบี้ยังไงอ่ะเดี๋ยวมันมาจากไหนพี่ปีซอมพีก็ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันก็เหมือนบั๊กมันก็เหมือนบั๊กไอ้อันนั้นอะสไปเดอร์แมนเดี๋ยวคุณเจียตอนนี้ผมก็กำลังฝึกดิงอีกทีนะครับฝึกดิงต่อไปเรื่อยตอนนี้เอ้ยผมเจอผมจะไปทางไหนดิลงเลวีนดีไหมนั่นเออโอเคผมลงเลวีนมาเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมจะทีละพอไปหานะพี่มาทำไมคุณจะใช้เลวีนผมมาไม่ใช่ผมจะขึ้นไปจะเจอเลวีนไม่มันคือเลวีนใต้ถ้ำเว้ยพี่ใช้ทับคิวนี่ฆ่าผมคนเดียวใช่ไหมใช่ถ้าไม่ใช่ทับคิวแอดออกนี่มาแล้ว
เออไม่อย่าบอกเลวีนี้ไม่มีอะไรเลยที่ทายอ่ะผมจ้องแต่ไดมอนด์ตอนนี้เอ้ยครับคุณเจียตอนนี้คุณเจียอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในถ้ำลึก11 Y 11อ่ะคิดว่าน่าจะคิดผิดที่ลงเลวีนตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยคุณต้นทำเหมือนผมก็ได้เนี่ยขุดดิ่งไปเรื่อยๆไปจะเจอพี่ขุดดิ่งเฮ้ยไอ้แม่งไม่ตรงนี้อาศัยความโชคดีหน่อยครับพี่ขุดดิ่งเนี่ยผมคิดว่าผมกลับไปที่ไม้ช้าวันเดิมดีกว่าต้องเช็คตัวแอปเรื่อยๆแล้วไม่งั้นเดี๋ยวพอเกิดครั้งเดี๋ยวผมไม่รู้ตัวโอเคโอเคนี่ไม่นี่ทางขึ้นทางขึ้นเพื่อนมันขึ้นได้แค่นี้ผมใช้วิธีไหนโอเคขุดดิ่งของไม่ตกใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ของไม่ตกโอเคผมคงเสียเพชรแดดไม่เจอแล้วไม่เจออะไรอีกแล้วอ่ะทำไมโชคดียังวะฮะผมเจอเพชรล็อกแล้วฮะผมเจอเพชรล็อกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นที่นี้เสียงนอนก็เสียงนะนั่นหนาวายเสียงนอนทุกเสียงเจอหนอนมากดูอันนี้มันอีซี่มากเลยเจอเพชรแต่เนี่ยแล้วอ้าวคุณโตเดี๋ยวดิอันยังอันไม่เสร็จเช็คพอร์ตเหรอคุณโตซ่อมมาตอนอัดคลิปเฮ้ยดูล่าขุดตรงนี้ดีกว่าเจ๊ได้ให้กี่เม็ดศูนย์ผมไม่ถนัดเม็ดนะคุณโตผมได้แปดเม็ดแล้วยังไงเนี่ยจริงจริงจะพูดได้ไงเออรู้นะน้องหน่าออกไปได้หรอออกไปได้แล้วโอ้โหได้กันอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยพี่ผมเจอเหล็กแล้วทำไมเจอเหล็กได้ไหนโอ้เหล็กโคตรเยอะเลยมันจะขุดตรงเลยตรงนี้โอเคมาตอนนี้ผมก็ขุดมาเจออะไรอ่ะมันก็จะขุดเป็นอุโมงค์ลึกๆแล้วก็ขุดให้มันกว้างๆเรื่อยๆมันเดี๋ยวจะเจอเป็ดนะครับโอเคนะครับนะถ้าจะคุณโชคดีนี่คุณเจออีก2เม็ดคุณชนะแล้วเนี่ยผมเจอเหล็กอีกแล้วโอเหล็กเป็นก้อนใหญ่เลยจะเสียงดังๆไม่ดีกว่าฮะเดี๋ยวคนดูไม่ได้ยินโอ้เสียวเสียได้ว่ะไอ้ไม่ได้เปิดเสียงเมื่อกี้เจอเหล็กแล้วเหล็กได้30ก้อนนะเยอะเจอโคตรเยอะขุดแบบสูงแล้วกันเอ้ยไอ้แร่น้ำเงินนี่คือแร่อะไรลาพีทแร่พีทอะไรลาพีทลาพีทคืออะไรมันใช้เอนชานของไงอ๋อจำได้ละเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็จะมาชาร์ครับเอาไปวางพีเตอร์เหล็กเฮ้ยวางผิดโทษเฮ้ยผมเจอถ้ำว้าวฮะเอ้ยผมขุดลงมาเจอถ้ำเฮ้ยเจอไม้ชาร์ปเยี่ยมเลยนั่นอะไรสีฟ้าเนี่ยอะไรสีฟ้าไดมอนด์ไดมอนด์เฮ้ยคุณเจอเหรอใช่แล้วครับคุณเจอไดมอนด์เจอ7เม็ดเอ้ยคุณเจอโหดจังวะคนดูผมต้องรีบละเออแต่คุณเจอครั้งแรกนี่คุณเจอ8เม็ดนะเออพี่แต่พี่เจอเจ็บไม่ต้องไงพี่อาจจะมีแจ็คพอตไปเจออีกด้านล่างก็ได้ผมเจอไม้เช้าไม้เช้าจะมีให้ผมหรือไม่พระเจ้ากินหางก่อนสองเม็ดอีกสองเม็ดโอ้คุณเหลือสองเม็ดแต่ผมเหลือสามเม็ดเลยอีกนิดเดียวพี่จะเจอหรือเปล่าเฮ้ยเจอเม็ดอย่าเดี๋ยวผมขอคุณก่อนเนี่ยพี่ผมเจอ2เม็ดครบแล้ว10เม็ดเฮ้ยได้15เม็ดไม่ครบก่อนโอ้ยอะไรอ่ะพี่เฮ้ยผมแพ้ได้ยังไงครับคุณเจียหรือว่าคุณเจียคุณเจียทายคลิปผมเลยนะให้ดูอะไรอ่ะทำไมผมชนะคุณไม่ได้อ่ะคุณตามผมได้14เม็ดแล้วคุณตามผมมาคุณอยู่ตรงนี้นะคุณดูไว้ตามผมมา follow me
จะขุดตามผมผมมีเทคนิคการหาเพชรขั้นเทพอยู่เว้ยที่คุณเตียไม่รู้อ่ะเหรออ่าขุดขุดกันเออเนี่ยอุ้ยเจอที่ขุดขุดลงมาขุดลงมาอุ้ยอุ้ยอ่าขุดลงมานะขุดลงมานะอะไรคุณขุดอยู่คนเดียวอ่ะพี่ตามผมมาแล้วกันตามผมมาเรื่อยๆดูนะผมมีเทคนิคการหาเพชรด้วยคือบอกเลยว่าผมเทพมากคุณจะเจอฐานก่อนรอบแรกนะผมจะขุดในสักจุดนี้จุดนี้นี่จุดนี้ผมเคยมาแล้วนี่คือที่เดี๋ยวผมจะเฉียงข้างมาตรงนี้นะพี่ฮะมาที่พิกัด Y21เฮ้ยผมเจอที่เดิมที่ผมเจอนี่พี่ตามมาพี่ตามมาลงมาเลยพี่ดูนะเจอเลสโซนใช่ไหมเออขุดเลสโซนออกไปมีเทคนิคการหาเพชรด้วยพี่เสียงลาวาปะนี่พี่ขุดมาตรงนี้เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมพี่ผมมีอะไรจะเฉลยวะใช้เอ็กซ์เรย์เออเฮ้ยผมแม่กุญเจียได้ยังไงในเมื่อกูใช้เอ็กซ์เรย์พี่อะไรผมเจอเพชรเฮียพี่ผมเจอ2เม็ดครบแล้ว10เม็ดเออคอนเทนต์ยุคไหนใช้เอ็กซ์เรย์หาตอนแข่งหาเพชรเลยโอเคแล้วโอ้คุณเจียโดนต้มแล้วเจียโดนต้มเนี่ยผมได้15เม็ดอ่ะทำไมคุณได้14อ่ะใช้เอ็กซ์เรย์ที่ตอนแรกผมจะขุดไปเจอเพชรอีก2เม็ดแล้วนะแล้วคือผมอยากอ่อนให้คุณเจียก็เลยยังไม่ขุดแล้วคนเจอขุดเจอผมรีบเลยไม่ใช่ผมผิดอยู่ที่รอดแท็กก่อนเออที่คนเจอโดนต้มคุณจะตั้งชื่อคิดว่ายังไงดีครับเนี่ยคุณอยากที่ผมอยากที่ผมปล่อยออกคุณเจอโดนตายโคตรโกงโคตรโกงพี่รู้ไหมผมคุยกับคุณโตมานานครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อที่เตรียมการแกล้งคุณในวันนี้เจ๊ไม่ใช่ผมยังแพ้คิดดูเจ๊โหดมากสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแล้วก็ใครนะครับนะเดี๋ยวคนอื่นพี่มายืนเออใช่ไปคลิปโอเคใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับการต้มให้เจียในวันนี้เออผมต้มครั้งแรกแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นครั้งเดียวด้วยโอ้โหจะไม่ต้มคุณอีกแล้วสัญญามาเกี่ยวก้อยกันหมดสบายบ้างพี่หมดสบายบ้างเกี่ยวก้อยกันเกี่ยวโอเคพี่ถือว่าสัญญากันแล้วนะครั้งนี้ครั้งเดียวโอเคสำหรับทีนี้ก็บายสวัสดีครับบาย let's go สำหรับปิดเซฟกันเอาหนึ่งสองสามปุ๊บไปเลยผู้เสียเข้าต่อเลยตอนนี้เมย์ติ๊กอยู่สบายสบายสบายปุ๊บโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้โหไอ้ระบบเกมจบแล้วแค่นี้เหรอเออทำไมมันน้อยแค่นี้ระวัง
คือวันนั้นเราวางเยอะกว่านี้ไงเออวันนี้มาแค่นี้พอคือเดี๋ยวเซิร์ฟปิด